ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับระดับมือหนึ่งของเมืองไทยในรุ่นบอดี้นะครับในรุ่นของปีกนกนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับสองพ่อลูกตระกูลมุลีครับสมศักดิ์มุลีและธนชัยมุลีครับครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์มุลีครับผมธนชัยมุลีครับนี่คือสองพ่อลูกในตระกูลมุลีนะครับเกิดมาเพื่อทำการแข่งขันโดยตรงโดยเฉพาะในรุ่นของโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ด้วยถือว่าเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยในรุ่นนี้แล้วนะครับเป็นไงครับสมศักดิ์มุลีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาทำการแข่งขันที่กระบี่แห่งนี้ครับครับก็รถปกติแล้วก็แต่งไว้พร้อมตลอดจะไปแข่งเมื่อไหร่ก็รถมันพร้อมอยู่ตลอดอยู่แล้วครับครับ 100% ครับแล้วความหวังของสนามนี้จะขึ้นระดับหัวแถวเลยหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้ลูกชายขึ้นก็ต้องดูกันในทีมครับว่าก็เต็มที่ไม่ยอมแพ้กันอ่ะพอลูกเขาก็ไม่ยอมแพ้พ่อก็ไม่ยอมแพ้ของมันแน่ฮะครับในส่วนของธนชัยมุลีนะครับตอนนี้ก็เป็นระดับว่าที่แชมป์ประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับเหลือสนามที่สุพรรณบุรีแห่งเดียวก็จะรับถ้วยประธานของพระองค์โสมแล้วการวางแผนวันนี้คุณพ่อบอกว่าไม่อยากยอมแพ้ลูกลูกก็ไม่อยากยอมแพ้พ่อยังไงครับมาฟังธนชัยมุลีพูดดีกว่าว่าจะวางแผนการขับแบบนี้วันนี้สนามนี้อย่างไรครับก็ยังไงก็ได้ก็มันก็ยังไงเข้ามาที่หนึ่งก็ที่สองแค่นั้นเองมันไม่หนีเราแล้วยังไงก็อยู่ในมูลีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นไงครับสนามสุดท้ายผมถามไปถึงสนามสุดท้ายของสุพรรณบุรีสนามชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยประธานพระองค์โสมนะครับคาดเดาว่าตอนนี้ดูคะแนนของธนชัยมูลีแล้วนะครับน่าจะลอยลำแค่เข้าไป1ใน8ก็ได้แล้วถูกต้องครับถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วอยากจะทำแฮตทริกให้ได้5สนามที่1ทั้ง5สนามถูกต้องครับแล้ววางแผนยังไงครับสำหรับในการเซฟรถเพื่อจะไปแข่งที่วันแรกก็เรื่อยๆครับวันแรกแบบไม่ต้องเอาแบบเอาที่1ของของวันแรกอ่ะแล้วค่อยไปบูเอารอบตัดเชือกเลยเรียกว่าเซฟรถเอาไว้ก่อนเพื่อจะเข้าโพเดียมได้อันดับ1เพราะยังไงเราก็ถ้าเกิดสมมุติเราเข้าปุ๊บอ่ะก็ที่แชมป์ประเทศไทยอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเอาไปเอาแต้มโบนัสไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นอ่ะเราแค่เข้าแค่นั้นจบแต่จะเอาแฮตทริกอันดับ1 5สนามถูกต้องครับยังไงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนะในตระกูลมูลีนะครับมีหลายๆท่านในตระกูลมูลีที่ทำการแข่งขันนะครับก็ยังไงเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับ2พ่อลูกตระกูลมูลีด้วยนะครับจากทีมของ22 รอบจากจังหวัดกระบี่
รายเมื่อพร้อมในลำนี้ไม่มีเลยเมื่อวานรายเมื่อภาคไปของวันระวังเรื่องสะพานให้ดีนิดนึงได้ดูไอวินทีวีผมจัดก็ดูอยู่ประจำวิ่งสตาร์ทให้จบได้เร็วเร็วกว่าในรุ่นอยู่ในเว็บของ22รอรู้ว่ารุ่นปีกลงในสตาร์ทแล้วเมื่อวานที่วิ่งไปเป็นไงบ้างคะไม่เหมือนในรุ่นกับตัวสนามยากมากว่าเอาสนุกมันดีมันดีมันดีสนามก็ไม่ยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆ22นอบ้างคะคิดถึงเดี๋ยวไม่กี่วันก็จะขึ้นตามไปตามไปถึงเดี๋ยวคนที่บ้านว่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพอมาตามกันแล้วครับพอไม่ยันพอไม่ยันไม่ต้องรอพี่หมุยไปเลยไม่ต้องรอจะรอทำไมแต่จะไปจอดรอพวกนี้โอ้โหไปจอดรอพวกนี้เขาเดินเวลาไปแล้ว